หน้าออฟฟิศเราเนี่ยสวนแนวตั้งเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นหน้าเป็นตามากในแต่ละปีเนี่ยที่บริษัทเขาก็จะมาดูแลให้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมแล้วก็เติบโตอ่ะพอบางทีมันเติบโตเลยกระถางอะไรมันก็ต้องมีการตกแต่งนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูทีเดียวแล้วที่สำคัญนะสวนแนวตั้งที่ออฟฟิศเราเนี่ยเป็นระบบน้ำแบบอัตโนมัติด้วยลองไปดูในส่วนแถวที่2เนี่ยจะเป็นการตั้งเวลาที่เราจะรดน้ำครับนะช่วงจังหวะเช้าหรือเย็นหรือพักเที่ยงอะไรเงี้ยซึ่งต้นไม้ควรจะรดน้ำตอนไหนพี่ก็ถ้าให้ดีนะครับวาน 7:00-8:00 เนี่ยครับส่วนบรรทัดที่4ก็คือระยะกำหนดการที่ว่าเราจะรดน้ำทุกวันไหมหรือว่าวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์นึงรดทีนึงอะครับนะซึ่งอันนี้เราตั้งออโต้ไว้เลยใช่ครับเดี๋ยวพอหมดตรงนี้ก็ไม่กล้าไปรันเป็นระบบออโต้แทนใครที่สนใจงานสวนนะทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะสวนแนวตั้งเนี่ยคิดดีดีไซน์เขาเก่งมากไม่ว่าจะเป็นถ้วยปลูกเขาซึ่งใช้ได้จริงแล้วก็การบริการการดูแลเนี่ยเขามาดูแลให้ปีละครั้งครึ่งปีครั้งอะไรเงี้ยขอบคุณคิดดีดีไซน์ด้วยนะครับ